สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำวิธีการลบนะครับไลน์แชทบอทของเรานะครับหรือว่าไลน์ล็อกอินหรือลิฟนะครับแล้วก็วิธีการลบพรอไวเดอร์ออกนะครับหลังจากที่เราจะมีการทดสอบนั่นนี่แล้วนะครับเราอาจจะอยากจะลบทิ้งแล้วก็อยากจะสร้างจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับมีวิธีการลบอย่างไรนะครับอันแรกเลยจะแนะนำวิธีการลบบอทก่อนนะครับบอทก็คือ messaging API นะครับเราเรียกว่าบอทนะครับเป็น channel หนึ่งใน my provider นะครับให้คลิกไปที่บอทที่เราต้องการจะลบนะครับเนี่ย Jenny bot เนี่ยผมจะลบทิ้งนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็ให้มาที่เมนูแรกเลยก็คือ basic setting นะครับแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดครับเลื่อนลงมาล่างสุดเนี่ยเราจะเห็นคำว่า delete this channel นะครับให้คลิกที่ delete this channel นี้1ครั้งครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาคอนเฟิร์มเรานะครับจากนั้น go to line official account manager นะครับให้เราคลิกปุ่มสีแดงนี้แหละนะครับมาตามพอเลยนะครับพอคลิกมาหน้านี้นะครับมันจะขึ้นคำว่าลบบัญชีนะครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าคุณลบแล้วนะครับคุณจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างแล้วก็อ่านดูนะครับแต่ก็นะครับยังไงก็จะลบอยู่แล้วนะครับก็ข้าพเจ้ารับทราบนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปตรงนี้นะครับข้าพเจ้ารับทราบนะครับแล้วก็กดไปที่ลบบัญชีได้เลยครับลบบัญชีนะครับแล้วก็กดลบนะครับเรียบร้อยนะครับพอลบเสร็จมันอาจจะวิ่งมาที่หน้ารายชื่อบัญชีตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ลบปิดได้เลยนะครับปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ากลับมาแล้วดูเหมือนว่าตรงนี้จะยังคงอยู่นะครับจริงๆแล้วไม่อยู่แล้วนะครับก็กดรีเฟรช1ครั้งก็ได้ครับกดรีเฟรชหน้าจอ1ครั้งเนี่ยหายไปแล้วนะครับจากนั้นวิธีการลบไลน์ล็อกอินหรือว่าไลน์ลิฟต์นะครับตรงนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนู Basic Setting เหมือนกันนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับเนี่ยก็จะเจอ Delete This Channel นะครับก็กด Delete ได้เลยนะครับแต่ในการลบของนะครับไลน์ลิฟต์เนี่ยจะต่างจาก Messaging ก็คือจะต้อง Copy ID ตรงนี้นะครับนี่เอาเมาส์คลิกตรงนี้ตัวเลขในวงเล็บเนี่ยนะครับCtrl C แล้วก็วางลงไปในกล่องนี้นะครับเนี่ยวางลงไปตรงนี้แล้วค่อยมาติ๊กตรง I agree แบบนี้นะครับปุ่มนี้ถึงจะลบได้นะครับแล้วเราก็กด delete ได้เลยครับ delete เรียบร้อยเห็นไหมครับหมดแล้วนะครับเมื่อลบจนหมดแล้วเนี่ยนะครับใน provider ของเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับเห็นไหม test bot เนี่ยไม่มีอะไรแล้วอันนี้เป็นชื่อ provider นะครับถ้าเราอยากจะลบ provider นี้นะครับออกไปเลยก็ได้นะครับวิธีการลบ provider นะครับก็ไม่ยากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ provider ชื่อว่า testbot นะครับมาที่ setting ครับนี่มาที่แท็บชื่อว่า setting แล้วเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับก็จะเห็นคำว่า delete ครับเราก็กดไปที่ delete ได้เลยนะครับแล้วก็การลบก็คล้ายๆกันกับ line login เมื่อกี้ก๊อปตัวนี้ control c นะครับติ๊กลงไป control v ลงไปแล้วก็กด delete ได้เลยครับเรียบร้อยนะครับเนี่ย test bot ของเรา provider test bot ของเราก็จะเรียบร้อยครับลบทิ้งทุกรายการนะครับแล้วเราค่อยสร้าง provider ใหม่สร้าง channel ใหม่ messaging API ใหม่หรือ login ใหม่แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการลบนะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ